ผู้ชมครับช่วงของชุมนุมสร้างได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันพัฒนาชุมนุมสังคมหรือ SCC แล้วก็สถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนสำราญงานสำเร็จนะครับไปดำเนินการในการรังสรรค์กิจกรรมทั่วประเทศไทยของเรานะครับแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสไปสัมผัสกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยแล้วครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราได้รับเกียรติจากทางท่านหัวหน้าแรงงานจังหวัดนครราชสีมาครับไปพอนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะวิธีการในการดำเนินการหลากหลายครับทางกลุ่มฟาร์มโชคชัยได้เชิญนะฮะบริษัทต่างๆเข้ามาร่วมในโครงการในประมาณ120กว่าบริษัทนะครับมีแนวคิดที่อยากจะมีการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายหรือการจัดตั้งชมรมนักบริหารงานบุคคลกลุ่มปากช่องหรือนครราชสีมาครับแล้วต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณก่อการซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยอาจารย์สมพรหรืออาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันวันนั้นเนี่ยมีการพูดคุยหัวข้อหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างแล้วก็เป็นประเด็นที่เราก็ต้องประเมินกันอยู่ก็คือวันที่1เมษายนจะต้องมีการขยับตัวฐานค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพฯมณฑล7จังหวัดนี่จะเป็น300บาทในนครราชสีมาหรือโคราชจะเป็น255บาทวันนั้นมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะของท่านหัวหน้าแรงงานจังหวัดนครราชสีมายังไม่พอครับมีคำถามหลากหลายครับว่าเราจะขึ้นยังไงจะปรับยังไงจะพิจารณายังไงประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะฮะในแวดวงของงาน HR ถือว่าเป็นกระบวนการที่เราจะต้องเชื่อมต่อให้ในจ้างมีความเข้าใจในตัวบทตั้งแต่เรื่องของข้อกฎหมายด้วยว่าถ้าเกิดไม่ปรับนะครับไม่ดำเนินการแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทั้งข้อดีและข้อไม่ดีสำคัญยิ่งคือเราจะมีการดำเนินการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทยเราอย่างไรปัญหามีความหลากหลายครับเมื่อมีการปรับมีการพิจารณาแล้วไอ้ตัวฐานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นแค่เบสิกซาลารีเท่านั้นแต่ประเด็นหลักของเบสิกซาลารีนี่แหละครับที่เป็นปัญหาเรื่องต้นทุนด้านแรงงานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กระบวนการของการจัดการบริหารในองค์การมีต้นทุนสูงมากยิ่งขึ้นแล้วครับทุนรุ่นไทยเราเนี่ยจะต้องแข่งขันอย่างไรอีก2ปีกว่าครับเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราจะต้องมีการไหลเวียนแรงงานจาก10ประเทศนะครับ67ล้านคนของไทยจะกลายเป็น600ล้านคนใน10ประเทศนี้แล้วทุนมนุษย์ต่างๆที่มีสาขาวิชาบังคับประมาณ7สาขาวิชาเนี่ยนะฮะจะเป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะทางตั้งแต่เรื่องแพทย์พยาบาลการสำรวจสถาปนิกนะฮะหรือการบัญชีวิศวกรรมด้วยสิ่งพวกนี้ครับเราจะต้องดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์การเราอย่างไรตรงนี้แหละครับนักพัฒนาทุนรุ่นสมัยใหม่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกให้ละเอียดยิบเลยครับไม่ใช่เฉพาะตรงเงินอย่างเดียวเท่าแล้วจะกลายเป็นเรื่องของสวัสดิการสิ่งจูงใจขวัญกำลังใจด้วยถ้าหากเรายังทำงานแค่ HRM หรือการจัดการงานบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่สามารถรองรับอุปสรรคครั้งนี้ได้เลยอัตราการว่างงานจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอัตราที่เราจะต้องถูกการไหลเวียนแรงงานเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วนะครับเรื่องไอทีเทคโนโลยีเรื่องการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราจะต้องสื่อสารเกิดความเข้าใจในสิ่งประเทศนี้โอกาสท่านได้เตรียมความพร้อมแล้วหรือยังครับในงานของความโชคชัยในวันดังกล่าวที่ได้รับเกียรติให้ผมเป็นบรรยายร่วมเนี่ยเราได้คุยถึงเรื่องของการเชื่อมต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถาบันประกอบการด้วยคณะกรรมการว่าในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานด้วยการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วยประเด็นตรงนี้นะครับเราไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องค่าจ้าง300บาทหรือค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้นแต่ในทุกประเด็นเนี่ยเราได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนมาถึงเรื่องกระบวนการการคิดว่าจะทำยังไงธุรกิจไทยของเราเนี่ยจะแข่งขันสู่สากลได้แล้วนะครับ22สาขาอาชีพที่ทางกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศใช้แล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้จะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับแรงงานของไทยของเราเราสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลครับสถาบันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม SCCหรือสถาบันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนสำราญงานสำเร็จสถาบันเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวเครือข่ายภาคีครับทำภารกิจหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรภารกิจหลักเกี่ยวกับเรื่องการฝึกลงการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ไปเป็นที่ปรึกษาองค์การสถาบันประกอบการต่างๆหลักสูตรเหล่านี้มี400หลักสูตรครับแล้วเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประมาณ150ท่านเห็นไหมครับว่าการบริหารงานบุคคลสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมัวแต่คิดอยู่ในกรอบการตอกบัตรการเช็คบัตรการรูดบัตรหรือการทำแค่ประกันสังคมหรือค่าจ้างเงินเดือนเบื้องต้นคงไม่ได้แล้วครับเราจะต้องมองถึงเรื่องของ engagement เรื่องของ KPI เรื่องของ balance scorecard competency หรือแม้ต้องหาทุนใหม่ๆมาประยุกต์สำคัญยิ่งอย่าลืมเรื่องวิถีแห่งความเป็นไทยนะต่อให้เรามีทุนที่มันเป็นความสมัยใหม่จากต่างประเทศมาอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของสไตล์ในไทยเราต้องสามารถประยุกต์ได้ต้องสามารถไปเรียนรู้วิวัฒนาการต้องไปเรียนรู้เรื่องศิลปะต่างๆของ10ประเทศนี้ให้ได้เมื่อนั้นแหละฮะเราจะรู้ว่าธุรกิจของไทยเรามีคุณค่าสูงยิ่งการยิ้มแย้มแจ่มใสความมีไมตรีการออกน้อมถ่อมตนการยกมือไหว้การกล่าวคำขอบคุณขอโทษเป็นวิถีแห่งความเป็นไทยครับเสริมสร้างความงดงามเช่นนี้ของไทยเราให้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วนะครับระบบการเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรนั้นหาไม่ได้ง่าย
แล้วก็ไม่ได้ยากเช่นกันครับสถาบันทั้งสองสถาบันนี้นะฮะมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนรู้ตลอดเวลาครับเราได้รับเกียรติจากทางสสส.หรือองค์การสร้างเสริมสุขภาวะนะครับ Happy Workplace ครับโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยให้ทางผมทีมงานทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะไปแบ่งปันความรู้ไปเชื่อมต่อไปหาองค์การต้นแบบไปวิเคราะห์ไปสัมภาษณ์ยังไม่พอครับเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องของ Happy Workplace หรือ Happy A เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับกำลังเปิดรับสมัครโครงการต้นแบบของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับฉะเชิงเทรานครนายกครับเราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการอบรมการสัมมนาโดยใช้กรอบของ Happy Workplace ได้8ประการครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะบอกว่า Happy Workplace มีความสำคัญอย่างไรแล้วนะฮะการที่เราไปเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายหลากหลายโดยเฉพาะของชมรมบริหารงานบุคคลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่นี่นะฮะของปากช่องเนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเราคิดนะครับว่าองค์การใดก็แล้วแต่ยังคิดว่าเราจะอยู่แค่คนคนเดียวนะอยู่ในองค์การเดียวคงจะไม่ได้แล้วครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทำให้เรารู้คุณค่าของความเป็นคนมากขึ้นรู้คุณค่าว่าองค์การต่างๆนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งเราต้องมาวิเคราะห์ตัวเราด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอีกรูปแบบหรือเป็นการสร้าง KM หรือองค์ความรู้เกิดขึ้นในการบริหารงานเส้นตอนบุคคลครับและอย่าลืมนะครับวันที่27มีนานี้นะฮะวันอังคารนะครับสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทยจะจัดงานสัมมนาใหญ่หรือการประชุมใหญ่ประจำปีครับแล้วมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ครับหัวข้อการสัมมนาในวันนั้นคือกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจมนุษย์เพื่อก้าวสู่ประตูอาเซียนเอซีครับแล้ววิทยากรหลากหลายครับตรงนี้นะฮะใครไม่มาเนี่ยผมถือว่าพลาดโอกาสอย่างสำคัญเลยครับที่ต่อผ่านรายการสถานีทุกมนุษย์รายการเก่งยกกำลังสามทั้งเรื่องการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรและก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเรามีระบบพี่เลี้ยงฮะ0871382995 0806231680ครับเราจะรู้นะครับว่าสถาบันดีๆของสถาบัน HR Boring สถาบันดีๆของสถาบันพัฒนาทุกเพื่อสังคมหรือสถาบันการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนสำเร็จงานสำเร็จนั้นเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาองค์การสู่ความสำเร็จผลได้อย่างแน่นอนครับแล้วนะครับช่วงต่อไปครับผมจะพาไปสัมผัสกับองค์การในความสุขของ Happy Workplace ครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ